ดีเจวันนี้มาเจอกับมิสเตอร์ราซาซานะฮะกับจะเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะตัวอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เจ๋งดีอ่ะเห็นช่วงนี้เขาใช้กันเยอะก็ใช้มั่งเห็นพวกฝรั่งพวกอะไรอย่างงี้เขาใช้กันก็เนี่ยเป็นพวกที่แบบนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยแบบปึ๊บแล้วก็กลับไปสมูทอะไรอย่างงี้หรือถ้าบางคนไม่ต้องการอย่างงี้มีอีกแบบฮะเป็นเค้าเรียกว่าไงอ่ะเป็นเหมือนเป็น locking target นะฮะจะเป็นอย่างงี้กระตุกเหมือนแบบพี่นี่อึ้งไปเลยยงอะไรเงี้ยไม่ใช่ละเหมือนกำลังแบบ locking target อะไรเงี้ยแล้วก็ตูมชอบใช้ในหนังไซไฟมันไม่ใช่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบยังไงไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์แล้วก็อีกอย่างฮะคือตอนแรกไอ้วิดีโอที่ลงไปมีระดับ easy normal hard ใช่ไหมตามปกติจะมีอย่างนั้นใช่ไหมแต่ที่ผมไม่ลงฮาร์ดเพราะว่าฮาร์ดเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะให้เทคนิคไปอ่ะแล้วก็เอาไปลองคิดรังสรรค์เราเองว่าจะทำยังไงเพราะระดับฮาร์ดมันจะเริ่มยากยังไงก็นั่นแหละเนี่ยเอาไปประยุกต์กันเองอ่ะพูดง่ายๆระดับฮาร์ดมันก็ต้องประยุกต์กันนะตามความเหมาะสมอ่ะพูดมากเรามาเริ่มลองทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะฮะเราต้องสร้างคอมโพสิชันก่อนนะฮะชื่ออะไรก็ได้ โอ้ยอย่างนั้นก็เละเกินเราเอาเป็นชื่ออะไรดีวะเราเอาเป็นชื่อจุดโคตรไอ้นี่เลยเอ้ยเราต้องสร้างคอมโพสิชันที่มีขนาด1080นะฮะเพื่อความสะดวกสบายในการนี่ในการใช้ในการทำก่อนอื่นนะฮะเราต้องมาที่ Ellipse Tool ตรงเนี้ยฮะบางคนอาจสงสัยนะฮะว่าทำไมไอ้พวกนี้มันถึงไม่ขึ้นมาก็เนี่ยก็คลิกอย่างนี้แหละคือมันต้องคลิกซ้ายค้างฮะคลิกขวาไม่ได้ฮะต้องคลิกซ้ายค้างแล้วก็เลือกฮะเป็นEllipse Tool ตอนแรกมันจะเป็น Rectangle โอ้ยมึนแล้วหลังจากนั้นนะพอเลือกอันนี้ได้เสร็จปั๊บใช่ไหมฮะดับเบิลคลิกมันไว้ฮะนั่นแหละปึ๊บลงมาด้านล่างลบฟิลทิ้งฮะเราไม่ต้องการมันแล้วเราก็ใส่ทริมแพดเข้าไปนะฮะทริมอะไรนะทริมแพดสำหรับตัวนี้นะฮะคือเดี๋ยวอธิบาย เรามาที่สโตก่อนนะฮะก็ปรับความหนาของมันก่อนปึ๊บเอาสักเท่านี้ก็ได้ทิมแพดใช่ไหมฮะพอเสร็จปั๊บเราก็ตั้งเลยนี่เห็นไหมฮะกด F9 ด้วยฮะเพื่อความทำให้มันสมูทฮะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะทิมแพดคือเดี๋ยวลองทำดูปึ๊บนั่นไงว่าแล้วคือเดี๋ยวอธิบายก่อนคุณสมบัติของทิมแพดนะฮะก็คือเรามาให้ศูนย์หมดกันนี่ฮะสตาร์ทก็คือจากตรงเนี้ยฮะหมุนมาตรงนี้ถ้าครบตรงนี้ก็คือ 100% ฮะปึ๊บนี่ 100% 0% ส่วน A เนี่ยฮะก็คือจากฝั่งขวานี่เหมือนกันฮะไปฝั่งนี้เหมือนกันฮะแต่จะเป็นจุดสิ้นสุดฮะปึ๊บนี่ฮะมันจะเหมือนแบบกินกันเองอะไรเงี้ยเหมือนแบบ
านี่อ้าวปุ๊บงูมาแล้วงูตัวที่สองกินหางมาอะไรเงี้ยงูตัวที่สองมาแล้วงูตัวแรกกินไปนั่นแหละ อธิบายได้มึนมากปุ๊บโอเคกด F9 ไปทำให้มันสมูทปุ๊บตอนแรกเราต้องทำให้จุดหนึ่งเป็นศูนย์ก่อนแล้วก็ร้อยก็ท่อนล่างเป็นร้อยงงปั๊บต้องทำศูนย์สองข้างศูนย์บนศูนย์ล่างแล้วก็100ล่างแล้วก็100บนนะฮะหรือไม่ก็กลับกันก็ได้ปึ๊บมันก็จะกลับด้านนะฮะนั่นแหละแต่บางคนก็ไปดูคลิปฝรั่งมานะฮะซึ่งผมก็ดูเหมือนกันเขาก็งงด้วยไอ้ตรงเนี้ยปึ๊บ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 บางคนอาจจะงงว่าทำไมผมไม่ใช้ยังไม่เก่งฮะไอ้อันนี้ก็มาสอนเอาง่ายๆก่อนนะฮะสำหรับพวกที่แบบเคยใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองปรับเบอร์ให้เห็นไหมฮะตรงนี้มันจะเบลอๆงับซึ่งถ้าเราปรับตรงนี้ออกนะฮะหางเข้าไปอีกเนี่ยจะสังเกตว่าหางมันจะยาวขึ้นเห็นไหมฮะเฮ้ยทำไมมึงมาแค่ตัวเดียวยิ่งไกลมันจะยิ่งสั้นถ้ายิ่งไกลมันก็จะยิ่งเก็บเร็วแต่ถ้าลากอันนี้ไปยิ่งยาวมันก็ยิ่งไกลมันก็ยิ่งยาวอะส่วนอันนี้ไม่รู้อย่าลากเลยดีกว่าหลังจากนั้นเราก็ Ctrl C Ctrl V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  รัวๆเลยแล้วเราก็เข้าไปปรับ Contact ในสโตกนี่ด้วยทานฟอร์มสเกลเลื่อนลงมาแล้วก็นั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนะฮะคือในการทำไอ้เรื่องพวกเนี้ยคือถ้าจะทำให้มันดูสวยๆอะไรเงี้ยฮะต้องทำให้มันไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันยังไงดูฮะสองอันนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะเข้าไม่พร้อมกันออกไม่พร้อมกันอะไรเงี้ยเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันนี้มันจะออกก่อนนะฮะแบบกูออกแบ็คคิงบาร์อะไรเงี้ยทุกมาดูอันนี้กันอันนี้เราลองให้มันกลับด้านดูปึ๊บร้อยหนึ่งร้อยเอาเชียร์1,000แม่งทะลุหลอดโอเคนี่ฮะจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปปรับทานฟอร์มของมันทานฟอร์มของมันนะฮะนี่ทานฟอร์มปรับสเกลลงมาเอาให้เล็กลงมาหน่อยปึ๊บนี่แล้วเราก็จะได้สิ่งที่แตกต่างกันไม่คือถ้าเห็นภาพแตกไม่ต้องตกใจนะฮะมันเป็นระบบของ Adobe After Effects อันนี้บอกไว้สำหรับพวกที่ยังไม่รู้นะพวกที่รู้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์ด่าอะไรกันก็ปรับตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็ลบปรับให้มันปึ๊บอย่างนี้แล้วเราก็นี่
สองคือแล้วแต่คนเลยฮะจะทำยังไงก็ได้สมมติว่าเสร็จ หน้าด้านมากสมมติว่าเสร็จฮะเราลองไปทำอีกอันนึงดูนี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้สวยไหมล่ะเบบีอันนี้นะฮะจะยากขึ้นมานิดนึงโอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บสร้างคอมโพสิชันใหม่ลบอันเก่าออกลบอันนี้ออกอันนี้จะออกยากไปนิดนึงนะฮะก็คือยากกว่าเมื่อกี้ก็คือเราต้องสร้างโซลิดสีที่แตกต่างกับตัวพื้นหลังของเรานะฮะแบ็กกราวด์นะจะสีอะไรก็ได้สีฟ้าสีขาวขุ่นสีอะไรก็แล้วแต่เลยฮะแล้วเราก็ใช้อันนี้ทำเหมือนเดิมเลยแต่เที่ยวนี้มันจะเป็นมาร์คแทนข้อแตกต่างของตัวมาร์คกับตัวเชดเชดเชฟเชฟเออเฮ้ยเออถูกแล้วเชฟคือมันจะถ้าเป็นเชฟคือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเหมือนอ่ะถ้าเป็นมาร์คเนี่ยจะเหมือนแบบเป็นภาพอยู่ด้านในตัววงกลมนี้อะไรเงี้ยเออส่วนถ้าเป็นเชฟก็คืออย่างนั้นเลยอะแล้วพอทีนี้เราก็กดคอนโทรลดีนะฮะหรือจะมาที่ Edit แล้วก็ Duplicate ก็ได้ครับแต่คีย์ลัดคือคอนโทรลดีแล้วก็เลือกอันนี้เป็น Subtract ปึ๊บเราก็ปรับอันนี้ลงมาถ้าปรับขึ้นมันจะไม่ขึ้น คือหลักการของอันนี้คือเหมือนอันเนี้ยฮะเป็นแอดใช่ไหมฮะตัวขอบของตรงเนี้ยมันจะถูกลบออกไปฮะส่วนมาร์ค2เนี่ยก็คือเราเพิ่มสเกลของไอตัวนี้เข้ามาคล่องอะไรนะแล้วพอทีนี้เราก็ใช้อันนี้ฮะเป็นมาร์ค3จะถอยลงมานิดนึงปึ๊บ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 โอเคแล้วก็ปรับตัวนี้เป็น subtract เหมือนเดิมฮะแล้วทีนี้เราได้แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ transform มาที่ rotation แล้วก็เพียงคำสั่งนี้ฮะ wiggle w i g g l e นะฮะ ไม่ได้ตกอังกฤษนะแค่ยังไงอะบอกให้รู้เฉยๆแล้วก็ตามสะดวกเลยฮะแต่ส่วนใหญ่เขาจะพิมพ์กันที่ 0.1 หรือไม่ก็ 0.3 อะไรเงี้ยฮะมันจะทำให้นี่ฮะดูปึ๊บหมุนหมุนแล้วมึงจะหมุนทำไมอยู่ด้านเดียวหรือถ้า100ก็ได้ฮะแต่มันจะช้าอืดอาดเป็นเต่าอะไรเงี้ยก็เอาไปประยุกต์กันฮะว่าจะใช้ยังไงแววแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมฮะปึ๊บแล้วเราก็ย่อสเกลมันลงมาแอบย่อสเกลลงมาแอบย่อสเกลลงมาแอบเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับว่ากำลังเล็งอยู่แต่นี้ผมว่ามันไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่เพราะมันเล็กๆตอนนี้รีบอันนี้จะดูคล้ายกว่าล็อกออนอะไรเงี้ยฮะก็นี่แหละฮะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าวะนั่นแหละครับนั่นแหละโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองให้ไปดูอินโทรใหม่เลยดีกว่าอินโทรไอ้นี่อินโทรสำหรับพวกโปรแกรมอะไรเงี้ยแต่ช่างเหอะจะช่างหรือจะอะไรดีคงจะได้เห็นตอนในนี้แล้วแหละโอเคถ้างั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย